สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับวันนี้นี่ผมมาอยู่ที่ตำบลเขาน้อยในอำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีครับที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกาญจนาภิเษกนะครับที่อยู่ในอำเภอท่าม่วงครับนี่ครับบรรยากาศของสำนักปฏิบัติธรรมก็เป็นวัดนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้านะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยที่เข้ามาภายในวัดเนี่ยจะมีพระพุทธรูปให้ได้กราบสักการะครับชื่อว่าพระพุทธรัตนมุนีนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นป้ายที่บอกว่าไปกราบยังหลวงพ่อทันใจครับไปชมยังจุดชมวิวหรือวิวพอยต์แล้วก็ด้านบนเนี่ยครับไปสักการะหลวงพ่อขาวครับซึ่งก็จะอยู่ในส่วนเดียวกับทางด้านของพระพุทธรัตนมุนีครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมยังบรรยากาศด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของด้านบนกันครับก็คือหลวงพ่อขาวแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยครับที่เป็นพระพุทธรูปองค์เขียวนี่ก็คือพระพุทธรัตนมุนีครับส่วนหลวงพ่อขาวนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับก็จุดนี้นี่ก็จะมีให้คนเนี่ยมาทำบุญครับแล้วก็มากราบสักการะนะครับนี่คือบรรยากาศของบริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวจะมียังจุดอื่นๆนะที่น่าสนใจนะครับนอกจากที่จะมีในส่วนของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็จะมีเป็นถ้ำนะครับชื่อว่าถ้ำแก้วกัญจนาภิเษกนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดชมวิวด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันครับอันนี้นี่เขาจะเป็นจุดให้ได้ชมเต่านะครับนี่ครับเขามีคำเขียนว่าเต่านะครับแล้วก็จะมีภาษาพม่าด้วยครับถ้าลองดูดีๆครับเพราะว่าในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ติดกับพรมแดนของประเทศพม่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีพรมแดนติดกับประเทศพม่าเนี่ยก็หลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่าจังหวัดตากกาญจนบุรีก็ด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดระนองนี่ก็มีพรมแดนติดกับประเทศพม่าด้วยนะครับเอาครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับที่ผมถ่ายให้ชมกันครับลมที่นี่ค่อนข้างแรงนะครับสำหรับบริเวณถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหลักๆเลยก็คือจุดให้ได้ทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญถวายสังฆทานนะครับลมพัดค่อนข้างจะแรงครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีเป็นจุดจอดรถด้วยครับถ้าใครมาเนี่ยก็สามารถจอดรถตรงนี้ได้ครับเนี่ยครับก็จะมีพวกบรรดาจุดให้ได้กราบไหว้สักการะนะครับทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับถวายสังฆทานนี่นะครับจะมีรูปปั้นต่างๆนะครับแล้วก็ป้ายด้านหน้านี่ก็เขียนว่าไปยังถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับเดินตรงไปยังด้านหน้านี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญครับสำหรับการที่เรียกว่ามาชมยังสถานที่แห่งนี้ครับแต่ภายในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยนอกจากถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกเนี่ยเขาจะมีอีก2ถ้ำนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับถ้ำที่2เนี่ยมีชื่อว่าถ้ำแก้วปะการังนะครับส่วนถ้ำที่3เนี่ยมีชื่อว่าถ้ำแก้วมหัศจรรย์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศยังถ้ำแก้วปะการังนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับก็จะเป็นบริเวณถ้ำที่2ครับเนี่ยครับแต่บริเวณถ้ำตรงส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางเข้านี่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายบริเวณทางเข้าให้ได้ชมนะดูครับคือทางเข้าเนี่ยค่อนข้างแคบแบบแล้วก็ต้องมีการไต่บันไดนี่ลงไปนะครับนี่ครับจุดที่ผมชี้ให้ชมเนี่ยครับเป็นจุดช่องเล็กๆนะฮะมีบันไดให้เรียกว่าค่อยๆค่อยตัวลงไปคือถ้าใครเรียกว่าส
ุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นคนที่พอมีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยดูแล้วน่าจะลำบากนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศบริเวณนี้ให้ได้ชมนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทางเดินค่อนข้างจะลำบากนะครับก็จะเน้นถ่ายบรรยากาศบริเวณปากถ้ำให้ได้ชมนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณถ้ำที่2ครับภายในสถานที่แห่งนี้นะครับแต่จุดไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมจะไปถ่ายบริเวณถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกให้ได้ชมนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมจุดบริเวณถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับตรงบริเวณนี้จะเป็นป้ายบอกทางครับถ้าไปยังทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีจุดไปยังชมพระมหาเจดีย์ครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวแล้ววิวพอยต์นะครับส่วนด้านนี้ครับถ้าเดินตรงไปครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางไปถ้ำครับ Go to the cave แล้วก็ศาลพระแม่มนทานะครับซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับสังเกตครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยจะมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยเพราะนอกจากคนไทยแล้วก็คนพม่าที่มาเที่ยวกันครับก็จะมีพวกบรรดาชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวกันด้วยครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นมากสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็จะมีทางเดินลักษณะแบบนี้ครับคือที่อย่างนี้เนี่ยเขายังไม่ได้มีการปรับปรุงบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบครับคือกำลังก่อสร้างครับให้เรียกว่ามีความพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นไปครับตอนนี้เนี่ยก็เลยยังดูแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับเนี่ยครับคือศาลของพระแม่มนทานะครับก็สังเกตครับว่าจะมีพวกบรรดาชุดนางรำนะครับเป็นชุดนางรำแบบย้อนยุคนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็มักจะมานำมาแก้บนกันนะครับเนื่องจากขอพรกับทางด้านของพระแม่มนทาไว้นะครับเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับศาลเจ้าแม่ในที่อื่นๆนะครับส่วนนี้ก็คือจุดของเจ้าแม่ตะเคียนครับก็เป็นไม้ตะเคียนครับจากต้นตะเคียนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความเชื่อของบรรดาชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเรามีความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียนกันมาอย่างยาวนานนะครับนี่คือในส่วนของศาลเจ้าแม่มนทานะครับก็สามารถมากันได้ครับไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีเท่าไหร่นะครับสำหรับที่วัดถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับซึ่งก็อยู่ในอำเภอท่าม่วงครับห่างจากตัวเมืองเนี่ยไม่กี่กิโลนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นทางลงถ้ำนะครับเนี่ยเขามีเขียนไว้ครับว่าเป็นทางลงถ้ำครับเอาครับเดี๋ยวตอนขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมยังจุดบริเวณของถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญครับในการมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงถ้ำนะครับเนี่ยผมก็เดินมาสำรวจบรรยากาศภายในถ้ำครับถ้ำแห่งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามืดนะครับแต่เรียกว่าไม่ต้องห่วงครับว่าจะมืดไม่มีแสงสว่างครับเพราะเขาเนี่ยมีการติดไฟประดับไฟเอาไว้ตลอดทางบริเวณภายในถ้ำแห่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงไม่ได้พกไฟฉายเข้ามาเนี่ยก็สามารถเดินชมได้แบบสบายๆครับเพราะว่าไม่ได้มีความมืดเพราะว่าเขามีการติดไฟประดับไว้ตลอดทางครับทำให้เดินชมกันได้แบบสะดวกสบายครับเข้ามาข้างในนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนนะครับว่ากรุณาใช้วาจาให้สุภาพนะครับก็เหมือนกับให้ความเคารพนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีการประดิษฐานของพระพุทธรูปอยู่ด้านในด้วยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศภายในถ้ำก็จะสวยงามด้วยพวกบรรดาหินงอกหินย้อยครับถ้ำที่กาญจนบุรีแห่งนี้เนี่ยถ้ำแก้วกาญจนภิเษกครับก็จะเป็นถ้ำที่ลักษณะเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับ
แต่ก็เรียกว่ามีความสวยงามครับจากพวกบรรดาหินงอกหินย้อยนะครับทางเดินเนี่ยก็อาจจะมีทางที่ต้องก้มตัวเบี่ยงตัวบ้างนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นทางตรงนี้นะครับนะครับเดินก็ต้องใช้ความระมัดระวังบ้างพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าแบบเดินเดินอยู่เนี่ยแล้วไม่ระวังเนี่ยหัวจะไปกระแทกกับบริเวณของผนังถ้ำได้นะครับเนี่ยครับคือจุดที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่คนเนี่ยเขาจะมากราบไหว้สักการะครับแล้วก็จะมีตู้บริจาคครับให้ทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟของถ้ำแก้วกัญจนาภิเษกนะครับก็ถ้าเขาได้ไปเนี่ยก็จะนำเงินเนี่ยไปบูรณะพัฒนาปรับปรุงสถานที่นะครับให้เรียกว่ามีความเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบครับในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่ให้มาเยี่ยมชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขอกราบสักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำแก้วกัญจนาภิเษกนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศการกราบขอพรกันครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการประดับไฟอยู่นะครับหลายคนเนี่ยก็มีคนเดินเข้าไปสำรวจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาสำรวจเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นลักษณะของทางตันแล้วนะครับไม่สามารถเดินต่อไปได้แล้วครับเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าทางตันพอดีครับตอนแรกก็นึกว่ายังมีทางเข้าไปอยู่ครับแต่ไม่ใช่ครับก็เดินได้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบรรยากาศภายในถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับที่อำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ทางเดินก็อาจจะลื่นนิดหน่อยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังครับแต่บรรยากาศของภายในถ้ำเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเย็นนะครับถ้ำแห่งนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ผมกำลังจะออกไปยังนอกถ้ำนะครับนี่ครับแสงไฟก็ค่อนข้างจะสว่างครับนี่ครับบรรยากาศภายในของถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกนะครับให้ชมกันแบบเต็มๆครับสำหรับบรรยากาศของภายในถ้ำนะครับแล้วเขาก็จะมีการผูกผ้าสามสีด้วยนะครับเท่าที่เห็นนะเนี่ยครับผ้าสามสีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยครับการผูกผ้าสามสีครับไม่ว่าจะเป็นภายในถ้ำหรือว่าจะเป็นผูกผ้าสามสีไว้กับต้นไม้นะครับนี่ครับก็กำลังจะขึ้นไปสู่บริเวณปากถ้ำนะครับก็จะออกไปชมยังอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของภายในวัดถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับก็คือจุดชมวิวครับซึ่งสามารถชมวิวของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้แบบ360องศาเลยนะครับนี่ครับออกมายังด้านนอกนะครับอ
นะครับบริเวณด้านนอกเอาครับเดี๋ยวจะพาไปชมยังอีกจุดนึงครับซึ่งเรียกว่าเป็นจุดชมวิวครับหรือว่าวิวพอยต์ครับที่อยู่ประจำถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันครับด้านบนนี่ก็ที่ผมชี้ดูก็จะเป็นศาลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไว้สำหรับชมวิวนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายบรรยากาศบริเวณตรงศาลาให้ได้ชมกันนะครับพอมาเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกชื่นใจนะครับก็ทดแทนความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียไปได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับตรงนี้นี่เป็นส่วนของศาลานะครับจะเรียกได้ว่าเป็นศาลาจุดชมวิวก็เรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับนะครับจุดชมวิวของที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็อยู่ในอำเภอท่าม่วงครับสถานที่แห่งนี้ก็คือถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกครับหรือใครจะเรียกว่าวัดถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกก็ได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของวัดหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมนะครับนะครับวิวของเมืองกาญจนบุรีผมเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดนี้บ่อยนะแต่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเพิ่งมาเป็นที่แรกครับเพราะว่ารู้สึกเนี่ยเขาจะว่านว่าเป็นสถานที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีครับคนก็ยังไม่รู้จักกันมากนักนะครับแต่ก็เริ่มจะมีชื่อเสียงครับเพราะว่าเริ่มจะมีการเอาไปโพสครับรีวิวลงในอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครครับก็จะมาเที่ยวชมกันนะเพราะว่ากาญจนบุรีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับเอาครับนี่ก็คือบรรยากาศยังจุดชมวิวของที่ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกนะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับวิวของเมืองกาญจนบุรีนะครับนี่ครับเป็นวิวสวยๆครับที่ผมถ่ายได้ชมนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวถ้ำแก้วกาญจนาภิเษกที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คเมทัลฟุตบอลทราเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ